กลับมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับผมตอนนี้ถอดกันชนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการคู่พี่ใหญ่นะครับตกถนนดินสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพี่สารนี่ก็มารอแล้วบัตรฮอตสารเลยไม่ฮอตเลยเที่ยวพอไม่หุบใบตอนนี้กำลังขุดดินด้านหน้านะครับนี่สุดลงไปคานในมุดดินลงไปเลยเนื่องจากว่าดินด้านล่างนั้นเป็นโลมนะครับดูจากชั้นดินแล้วนี่ครับชั้นดินแข็งอยู่ประมาณ20เซนเท่านั้นเองนะครับจากจุดนี้ลงไปเนี่ยคือดินกะทิด้านล่างนะครับเฟืองทงเฟืองท้ายนี่มุดดินหมดเลยไม่รู้ว่าดึงขึ้นมาจะมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับรถแมคโครนะครับคันด้านหลังนี่ก็มาตั้งแต่เมื่อวานยุติภารกิจไปกลางดึกนะครับเนื่องจากความมืดและเช้ามาเจอฝนด้วยมาแล้วครับสลิงเส้นใหญ่ขยับตัวแล้วครับพี่ซานนี่ SY 1354ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่ใหญ่ติดลมนะครับถนนสุดมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าก็ขอให้ปลอดภัยครับสลิงนะครับทีมงานไม่ผูกกับตะขอนะครับเนื่องจากว่ากลัวตะขอขาดก็เลยเกี่ยวกับตัวคันซีด้านหน้านะครับผมช่วงเวลาระทึกมาถึงแล้วข้างหลังขยับตัวแล้วโดยข้างหลังนั้นจะพยุงนะครับพยุงตูดขึ้นข้างหน้าดึงขึ้นไปแล้วครับขอให้ขึ้นได้อย่างปลอดภัยอ
ู่ด้านหลังรถ10ล้อนะครับกลับมาอยู่ท่าตรงแล้วครับเหยียบตัวครับขยับเลยครับนะเปลี่ยนแผนนิดนึงครับเดี๋ยวจะเอาสลิงนะครับเกี่ยวเข้ากับตัวเฟรมรถแมคโครจากนั้นก็จะหันพวกกีมาด้านนี้ช่วยดึงครับนี่ความแรงถอดไม่ออกเลยครับมันขยับไหมครับเมื่อกี้มันก็มาอยู่นะมานิดนึงบ่แต่ไอ้ตุ้มหลังเนี่ยโอ้ไปอยู่ครับไปอยู่ปล่อยเสียหลุดแล้วโอ้โหนี่ครับรอยดินระเบิดออกมาเลยพี่เรียกกำลังพลมาขุดก่อนไหมกลัวมันจะเสียไปอีกทีมงานไปรุ่นอยู่ไหนเรียกมาเลยรอยขยับอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังนี่ก็จมลงไปลึกเลยนะครับเสียอยู่นะครับแล้วก็จะระดมแรงนะครับมาขุดดินบริเวณด้านข้างออกเนื่องจากมีแรงต้านเยอะนะครับแล้วก็ด้านหน้านั้นก็จะทำการผูกสลิงรอครับก็ใช้เวลานะครับผมโอ้โหระทึกมาก
ลุ้นกันเต็มที่เลยครับนี่ครับดูบรรยากาศด้านหลังล้อหลังนี่หายเลยนะครับถ้าเทียบกับระดับดินเดิมเนี่ยนี่ระดับดินเดิมก็คือระดับที่รถแบคโฮยืนอยู่เสมอท้ายรถพอดีล้อนี่หายไปเลยครับล้อหลังฝั่งซ้ายหนักเอาเรื่องครับงานนี้ไม่หมูจริงๆนี่เป็นฝั่งของถังน้ำมันนะครับฝั่งนี้ไม่มีดินเท่าไหร่จะมีดินอยู่แค่ฝั่งท่อไอเสียนะครับฝั่งคนขับในน้ำก็จากระดับน้ำลงไปเนี่ยประมาณหัวเข่านะครับจากหัวเข่าเราลงไปก็ประมาณ 40-50 เซนได้ค่อนข้างใช้เวลาครับเดี๋ยวผมจะหยุดพักนะครับเพียงเท่านี้พร้อมดึงเรากลับมาเชียร์กันอีกทีนะครับสู้ๆครับทีมงานสวัสดีครับ